ชาวเขมรเดือดเมื่อเห็นแอนโทเนียและนางงามอีก2ท่านใส่ชุดนางอับสรซึ่งชาวเขมรก็มาถล่มโพสต์และจับจ้วงไปถึงตัวนางงามโดยเฉพาะแอนโทเนียจนแฟนเพจ Miss Universe Thailand นะครับจนต้องปิดคอมเมนต์ติดตามฟังคอมเมนต์และรายละเอียดได้ใน EP นี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Nowสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับกับเพื่อนบ้านอาเซียนที่หลายคนพูดว่าประเทศข้างบ้านนั่นแหละครับหลังจากที่แฟนเพจ Miss Universe Thailand นะครับก็ได้โพสต์ภาพแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023และรองอันดับ1 Miss Universe 2023ร่วมด้วยอาทิตยาเบญจปักนางสาวไทยนครราชสีมา2567และรองอันดับ2นางสาวไทย2567เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เรื่องนี้กลับเพิ่งมาเป็นประเด็นก็เพราะว่าแฟนเพจ Miss Universe Thailand นะครับได้โพสต์ภาพที่แอนโทเนียนะครับ Miss Universe Thailand 2023และอีกนางสาวไทย2คนนะครับได้ใส่ชุดนางอับสรหรือว่าชาวเขมรก็มาบอกว่าเป็นชุดนางอัปสราของเขมรจริงๆแล้วชุดแบบนี้นะครับอยู่ในไทยก็มีนะเพราะว่าปราสาทในไทยก็เยอะมากมายทั้งสร้างก่อนนครวัดด้วยก็มีนะครับทั้งอยู่ในพนมรุ้งแล้วก็พี่ไมล์นะครับก็เยอะแยะมากมายปราสาทในไทยก็มีเช่นกันจะเป็นของเขมรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ของเขมรอยู่แล้วเป็นชุดที่อยู่ในความเชื่อคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถ้าว่าของเขมรทำไมไม่เอาเป็นชุดประจำชาติไปเลยล่ะอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ร่วมกันกับประเทศอื่นไงมันก็ไม่ใช่ของเขมรเพียงประเทศเดียวเดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับที่เดือดมากๆหากใครไม่กล้าฟังนะครับแอดมินขอเตือนไว้ก่อนว่าปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปอื่นได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์ที่จะฟังดังต่อไปนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับคอมเมนต์แรกนะครับกล่าวว่าเป็นที่รู้จักกันว่าMiss Universe เน้นความรู้แต่ภาพนี้แสดงให้เห็นชัดว่า Miss Universe ไม่มีความรู้แม้แต่วัฒนธรรมของเธอและวัฒนธรรมของเธอเองก็แยกไม่ออกเลือดสยามมันล้างไม่ออกหรอกคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันมัวแต่นั่งสงสัยว่าประเทศไทยรู้จักสร้างอะไรเองไหมว่าแต่รอเอาของเพื่อนบ้านแล้วประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าของมองต่อมาครับนี่เหมือนเขมรเกือบ 100%แล้วเรามีสิทธิ์ประท้วงใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับชอบจริงๆของคนอื่นแต่กลับไปพูดว่าคนอื่นเอาของตัวเองมาเมื่อมองต่อมาครับรู้จักอายบ้างไหมแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแล้วประเทศของคุณไม่เคยอายหรอที่เคลมทุกอย่างของไทยก็มีชาวคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับโต้ไปโต้มาแล้วครับว่าพวกคุณไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศของคุณเถอะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีอะไรเป็นของตัวเองก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับมาตอบกลับคนไทยและคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของจักรวาลไม่พอใจกับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องส่งตัวแทนกัมพูชาไปแข่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทาง Miss Universe ก็คงไม่ห้ามนะครับว่าประเทศไหนจะส่งไม่ส่งมุมมองต่อมานะครับสงสัยว่ากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาไม่ทำอะไรเลยเหรอคอมเมนต์ถัดมาครับของจริงมาจากกัมพูชาไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณที่ชอบวัฒนธรรมเขมรมุมมองต่อมาครับกล่าวสั้นๆว่าทำไมเป็นแบบนี้อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็กล่าวสั้นๆว่าโจรก็ยังเป็นโจรคอมเมนต์ถัดมาครับมือถือป้ายไทยแต่การแต่งกายใส่ชุดอัปสรา 100% บอกว่าเกลียดเขมรแต่พยายามขโมยของเขมรอย่างเดียวมุมมองต่อมานะครับอัปสราเป็นของเขมรหรอเรียนหนังสือให้เยอะๆมีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ศึกษาหาความรู้ให้เกิดประโยชน์จะได้ฉลาดคอมเมนต์ต่อมาครับแหกตาดูหน่อยขโมยของเขมรไปเกือบทั้งหมดเสียมฟ้องเราได้ทำไมเราจะฟ้องเสียมกลับไม่ได้อย่าให้เสียมกล้าขโมยของเรามันน่าขยะแขยงคอมเมนต์ต่อมาครับ
ความละอายไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเสียมมุมมองถัดมานะครับวันๆ นั่งแต่นั่งแย่งวัฒนธรรมของคนอื่นคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าคุณทำแบบนี้คนจะเกลียดคุณทั้งกัมพูชามุมมองต่อมาครับขอบคุณที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมเขมรให้รู้ว่าบรรพบุรุษของเรายิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าคุณจะพยายามเรียนแบบมันก็ไม่มีวันสมบูรณ์แบบเหมือนกับต้นฉบับนี่แหละครับนี่ก็คือคอมเมนต์และเรื่องราวที่เป็นประเด็นในวันนี้นะครับที่มินได้นำมาฝากเดี๋ยวเราลองมารับฟังความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากแฟนเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับที่พูดถึงนางอัปสราในไทยเรานางอัปสราที่พบในดินแดนปราสาทในประเทศไทยนั้นณที่นี้แอดมินได้สำรวจภาพที่1ถึง3นางอัปสราที่ปราสาทศรีขอรภูมิอายุราวพุทธศตวรรษที่17นางที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยและสมบูรณ์แบบที่สุดในไทยภาพที่1ถึง6นางอัปสราจะแสดงที่โถงกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมายอายุราวพุทธศตวรรษที่16เก่ากว่าที่ศรีขอรภูมิสันนิษฐานว่าอาจจะนำมาจากปรางพระโคอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาภาพที่7นางอัปสราที่ปราสาทลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นางมีสภาพไม่สมบูรณ์เพราะสกัดจากหินทรายแดงจึงมีความกร่อนไปมากภาพที่8นางอัปสราที่มาจากปราสาทหินพิมายปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครจากที่กล่าวมานี้ยังมีนางอัปสราอีกหลายแห่งในปราสาททั่วประเทศไทยแต่เมื่อกล่าวโดยรวมถือว่าพบน้อยมากเมื่อเทียบกับฝั่งของกัมพูชาแต่ก็สงสัยว่าทำไมฝั่งกัมพูชาถึงนิยมสลักนางอัปสราไว้จำนวนมากแต่ฝั่งไทยกลับไม่เป็นที่นิยมอันนี้ทางแฟนเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับได้โพสต์ข้อความทั้งหมดที่แอดมินได้เล่าไปเห็นไหมนะครับนางอัปสราก็ไม่ได้มีสลักแค่ในกัมพูชานะครับในปราสาทของไทยทั่วทุกที่นะครับก็ยังมีนางอัปสราที่สลักไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในกัมพูชามีแค่นางอัปสราแต่ในไทยไม่มีอันนี้ก็พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เห็นทนโทษอยู่แล้วว่านางอัปสราสลักในไทยก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่ทั้งของไทยและของกัมพูชานะครับก็เป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่อยากจะเคลมเป็นของเราถ้าจะพูดถึงก็ให้เครดิตพวกเขาด้วยนะครับทางฝั่งของพราหมณ์ฮินดูทางอินเดียนู่นแหละนะครับไทยเราก็มีชุดประจำชาติที่โดดเด่นที่พูดถึงกันก็เป็นชุดไทยนั่นแหละนะครับชุดไทยพระราชนิยมส่วนเขมรก็โน่นเป็นชุดซัมปอร์ตนั่นแหละนะครับเป็นชุดซัมปอร์ตที่ไม่มีสบายนะสำหรับชุดซัมปอร์ตกัมพูชาก็เพราะนางอัปสราเนี่ยไม่ใช่ของเขมรนะครับเขาเลยไม่นำชุดอัปสราไปเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชามันทำไม่ได้นะครับอ่ะสำหรับที่แอดมินพูดไปก็มีความคิดเห็นหรือว่าแย้งเรื่องไหนจะเสริมเรื่องไหนนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับแอดมินก็ไม่ได้รู้ 100% เพราะว่าทางข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่มีก็มีหลายแหล่งนะครับบางที่ก็พูดไม่เหมือนกันเนาะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครับเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเดียวกันไปหาว่าหลักฐานไหนน่าเชื่อถือไม่ใช่ฟังแค่หรือว่าดูแค่หลักฐานเดียวต้องดูหลายๆที่หลายๆหลักฐานนะครับขนาดประวัติศาสตร์ไทยเองก็ยังพูดไม่เหมือนกันเลยบางตำราคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ทีนเอสเทเลนาต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ